ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพายวุ้นเสาวรสวิธีทำแป้งพายผสมแป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้รีดแป้งออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำวุ้นเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำเสาวรสนมข้นจืดนมข้นหวานและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นวิธีทำวุ้นเนื้อเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเนื้อเสาวรสแช่แข็งน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นเสาวรสลงในแป้งพายอบสุกเทส่วนผสมวุ้นเนื้อเสาวรสลงในแป้งพายที่มีวุ้นเสาวรสรองไว้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งให้ส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายวุ้นเสาวรสเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก